เอาดิเสร็จแล้วโตโยต้า3เมตรหรือ5เมตรเนี่ยเครื่อง3เมตรครับ3เมตรนะครับเครื่องหลังเดินทางมาจากไหนเมืองกาญครับเมื่อช่วงเช้านี่เราไม่ได้พูดคุยกันเพียงแต่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คันนี้กลับบ้านก่อนนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวเล่าสู่กันฟังว่ารถยนต์คันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้เดินทางมาถึงใหญ่ยนต์เดินทางมาถึงใหญ่ยนต์แล้วความคาดหวังรถจะใช้ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือประเด็นที่ว่าเจ้าของรถจะเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวเองเลยครับครับผมจอนครับมาจากกาญจนบุรีครับติดตามโครงการมาจากทางไหนครับทาง YouTube ครับผม YouTube รถเรามีอาการยังไงมีอาการสะดุดอะครับกระพือพือครับผมเครื่องกระพือเวลาเข้าเกียร์ดีไว้กระตุกดึกๆๆใช่กระตุกครับมีอาการกระตุกแล้วเราเคยไปแก้ไขที่ไหนมาบ้างอย่าไปเอ่ยชื่ออูนะครับผมในเมืองกาญนะครับการเพราะว่ายังไงเขาก็ปรับจูนให้ครับแล้วพอไม่มีเกียร์กระตุกก็รถก็จะดับอย่างเงี้ยครับพอให้กูหนึ่งเขาก็เร่งเกินไปเกียร์ก็กระตุกอีกเหมือนกันก็คือตำแหน่งมันผิดเพี้ยนใช่ใช่ครับคือเราแก้จริงๆนี่เมืองกาญก็เราก็ต้องหาอู่ที่ประจำเราครับเราพูดคุยกับผมเราจะได้แลกเปลี่ยนความครับความรู้กันแกรถคือเห็นใจวิ่งไกลอ่ะครับวิ่งไปกลับได้ตก500กว่ากิโลเนี่ยมาแก้คือเพียงแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเราต้องแก้ที่พื้นที่จะดีที่สุดใช่ครับหลังจากเข้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามเป็นยังไงเกียร์ไม่กระตุกแล้วครับรอบเดินเบาก็เดินเรียบดีครับให้ล้างไปสี่สิบเสื้อให้ครับผมแล้วก็เติมสารเคลือบเกียร์ใช่ครับผมวาวให้ครับวันนี้ปัญหาคาใจหมดหรือยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกับเราครับถ้ามีโอกาสก็มาใช้อูใหญ่เจริญยนต์นะครับไออูใหญ่ยนต์จุนนิ่งฮะอูใหญ่ยนต์จุนนิ่งครับมาถึงมีตังค์เท่าไหร่บอกเลยครับผมเตรียมการล่วงหน้าให้นะครับทางนี้เท่านี้ถ้ามันทำเกินนั้นมันไม่ได้มันเดือดร้อนเจ้าของรถเขาใช่ครับใช่นี่ต้องถามก่อนว่าตัวนี้พร้อมไหมตัวนี้พร้อมไหมใช่ครับใช่ทำงานง่ายขึ้นถูกครับขึ้นนะอ้าวแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือมีเวลาให้ถอดกองเกียร์ล้างซะครับผมให้ช่างที่บ้านเนี่ยถอดล้างแล้วก็วิธีการเติมเกียร์ตามที่บอกครับนะบอกเออรถของผมทำไมมันเกียร์มันล้นตลอดครับเราไปเติมเกินโบทิ้งตลอดเติมเกินน้ำมันโบทิ้งใช่ใช่คือเวลาเติมเนี่ยเครื่องเย็นเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนั่นแหละตัวโกนอ่ะอ๋อ GOOL นั่นแหละครับตัวนั้นก็คือเติมแค่นั้นครับเครื่องร้อนขึ้นมามันจะดีขึ้นมาตัว HOT เองอ๋อครับถ้าเราไปเติมเลยตรงนั้นไปเวลาร้อนก็ล้นหมดครับอ้าวสุดท้ายแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งป
ัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่าโยนจูนนิ่งอย่าโยนจูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ